จริงเยอะสุดโดยเฉพาะของดารานะคะดารานักแสดงซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อยากมีมุมมองต่างกันเกี่ยวกับดารานักแสดงของแต่ละที่เป็นดาราในดวงใจของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเองก็อยากรู้ว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของเขาเป็นยังไงกันบ้างสังคมไทยแบบสังคมของเขาซึ่งเป็นอีกสังคมนึงนะคะเขามีอะไรทำอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้คิดว่าเหมือนปกติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะมีแต่เจอแต่เรื่องเครียดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเราอ่านพวกข่าวบันเทิงหรือว่าละครถ่ายทำละครเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเหมือนได้คลายเครียดนะครับแต่บางทีข่าวถ้าเกิดว่าเรารับข่าวเสียของดาราเนี่ยครับก็อาจจะยิ่งเครียดกว่าเดิมชอบข่าวบันเทิงอยู่แล้วแล้วทีก็อยากรู้ว่าบางคนแบบอาจจะบอกว่าหน้าตาละหุ่นดาราอะไรเงี้ยเลยแบบชอบอ่ะเป็นเพราะเราอยากรู้เรื่องของชาวบ้านนะฮะแบบว่าเราอยากรู้ว่าวันนี้ใครท้องกับใครวันนี้ใครตบกับใครอะไรอย่างงี้คือมันก็สนุกดีนะเรื่องพวกเนี้ยถูกมั้ยเออไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเราแบบไปรู้เรื่องของคนนู้นคนนี้มาเออแบบสนุกดีอ่ะแล้วเราแบบรู้เรามาสร้างเรื่องได้อีกคนก็แบบคิดไม่ดีไปสร้างเรื่องนู้นเรื่องคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วจะหาเปิดอ่านข่าวบันเทิงเป็นข่าวแรกๆนั่นคงเป็นเพราะเนื้อหาที่สนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องรักใคร่บางทีก็ล่วงเลยไปถึงสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นมีสื่อบันเทิงบางสื่อที่นำภาพแอบถ่ายของดาราขึ้นปกและบางทีภาพก็สุ่มเสี่ยงมากเกินไปด้วยการแข่งขันในสื่อบันเทิงที่มีสูงใครมีข่าวเด็ดข่าวเช้าโชว์ชวนให้คนซื้อหนังสือของตนไปอ่านก็ย่อมทำด้วยความอยู่รอดโดยไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณในการทำงานนึกถึงแต่ผลกำไรที่จะได้มาอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่มาแต่ถ้าในงานนั้นมีดาราสองสามคนที่กำลังเป็นข่าวที่เช้าอะไรบางอย่างอยู่มาร่วมงานด้วยมาพูดจาอะไรสองสามคำนักข่าวคงจะแห่กันมาเต็มเลยแล้วอานิสงส์ของไอ้คนจัดงานเนี้ยก็คือว่านักข่าวมันคงจะมาสัมภาษณ์ดาราด้วยคำถามว่าตกลงว่าคุณเอากับใครคุณเลิกกับไอ้นั่นหรือยังนอนกับใครแต่ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นตัวหนังสือหรืออะไรบางอย่างที่ได้ประโยชน์นิดหน่อยซึ่งผู้จัดงานก็แสนจะปลื้มมากผมก็ปลาดใจว่ามันปลื้มไปจริงๆว่ามีนักข่าวบันเทิงมาสัมภาษณ์ดาราแล้วไอ้สิ่งตัวอย่างโฆษณามันต่อฉากอย่างวอกแวกผลกระทบจากการนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างไม่สร้างสรรค์ส่งผลโดยตรงต่อเยาวชนผู้ซึ่งมีวุฒิภาวะไม่เพียงพออาจนำพฤติกรรมของดาราไปเรียนแบบเช่นการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อดาราที่ตกเป็นข่าวด้วยเช่นกันที่อาจรู้สึกว่าโดนละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตเหล่านี้ทำให้นักข่าวบันเทิงอาจถูกมองในภาพลบสื่อบันเทิงอย่างสื่อหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมีการนำเสนอข่าวดาราในเชิงลบเพื่อจะเป็นภาพหลุดคลิปหลุดหรือแม้กระทั่งเรื่องทางเพศเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มาซื้อหนังสือพิมพ์ของตนนะครับซึ่งการทำงานแบบนี้เป็นการทำงานที่ผิดจรรยาบรรณและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับอันนี้เป็นเรื่องที่เศร้าเป็นเรื่องที่เศร้ามากผมไม่รู้ว่าเราจะพูดกันถึงศักดิ์ศรีได้ไหมสำหรับนักข่าวหลายๆคนที่ทำหน้าที่เป็นช่างภาพที่ไปถ่ายล่วงล้ำเข้าไปในใต้กระโปรงของผู้หญิงและนั่นคือผลงานที่คุณจะได้รับการยกย่องอย่างมากผมเข้าไปในเซเว่นอีเลเว่นผมก็ทุกคนเข้าไปในเซเว่นอีเลเว่นจะเห็นหนังสือที่ขายภาพเหล่านี้ขึ้นหน้าปกโดยที่ไม่มีการเซ็นเซอร์เลยวางคู่อยู่กับหนังสือพระหนังสือพระของบุคคลที่หลายๆคนนับถือกันในเซเว่นอีเลเว่นแต่ในขณะเดียวกันนักข่าวบันเทิงก็ไม่ได้ถูกมองในเชิงลบเสมอไปบางกรณีของดาราโดยเฉพาะเรื่องคดีความนักข่าวบันเทิงก็เป็นตัวคอยติดตามถามไทยจนสามารถแก้ไขปัญหาของดาราผู้ตกเป็นข่าวได้และก็มีนักข่าวบันเทิงไม่น้อยที่เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ยกตัวอย่างรายการโต๊ะข่าวบันเทิงของไทยทีวี4ช่อง3ที่มีการสอดแทรกธรรมะระหว่างรายการของทางแมงโก้ทีวีที่นำเสนอข่าวบันเทิงในเชิงวิเคราะห์และไทยบันเทิงทางไทย PBSที่เน้นนำเสนอข่าวบันเทิงไปในเชิงศิลปะวัฒนธรรมโดยไม่มีการเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของดาราแต่อย่างใดสื่อบันเทิงน้ำดีเหล่านี้ถือเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะช่วยให้คนในสังคมส่วนใหญ่รับเสพข่าวบันเทิงน้ำดีมากกว่าข่าวบันเทิงน้ำเน่าจนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวงการข่าวบันเทิงในอนาคตผู้รับเสพสื่อบันเทิงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางในการนำเสนอข่าวบันเทิงในวงการให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ดังนั้นภาคประชาชนควรออกมาแสดงพลังในการเสพสื่อบันเทิงน้ำดีเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ได้กับลูกหลานว่าธรรมพิสิทธิ์บำรุงชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นรายงานของตัวเอง